แต่ที่ต้องลุ้นเลยนะตกลงเขารับรองสวหรือยังเรื่องของสวแต่เมื่อวานเขาเดือดมากในสภาเมื่อวานก็เดือดนี่คุณอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะบอกให้คุณหุบปากอันนี้น่าจะเป็นวลีเด็ดจากเมื่อวานถ้าใครติดตามข่าวณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องรอลุ้นในเรื่องของกกต.ในการรับรองว่าที่ณขณะนี้ก็ยังใช้คำว่าว่าที่อยู่เพราะว่ากกต.เนี่ยยังไม่รับรองแต่ว่ามีข่าวออกมาครับว่าบ่ายวันนี้แหละเนี่ยช่วงนี้แหละเขากำลังมีการประชุมน่าจะประชุมอยู่คาดว่าวันนี้กกต.จะประกาศรับรองสว200คนครับแล้วก็จะพ่วงบัญชีสำรองอีก100คนซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงครับก็เปิดเผยว่าตามที่กกต.เนี่ยได้นัดประชุมหารือในการรับรองสว.ชุดใหม่เมื่อช่วง 13:00 น.คือบ่ายโมงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่เลือกสว.เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วโดยเฉพาะการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่คุณเอื้อยบอกไปคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมก็คาดว่าเมื่อวานเนี่ยจะรับรองได้แล้วสุดท้ายก็รับรองไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากกรรมการหลายคนมีความเห็นที่แตกต่างกันก็เลยนัดประชุมอีกครั้งวันนี้ซึ่งก็คาดว่ามีโอกาสที่จะประกาศรับรองผลได้เลยสำหรับแนวทางการรับรองสว.ที่หลายฝ่ายสงสัยว่าจะรับรองเพียงบางส่วนหรือรับรองไปทั้ง200คนเลยค่อยมาตามสอยที่หลังที่ทำผิดหรือไม่เนี่ยตามทิศทางคือจะมีการรับรองไปทั้ง200คนครับเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้เมื่อเดือนเมษายน2543เรื่องที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา266กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของวุฒิสภาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกกต.เขาจัดเลือกตั้งสว.รวม200คนตอนวันที่4มีนาปี43แต่ว่ารับรองผลเพียงแค่122คนทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ครับก็คือมีความเห็นแย้งกัน2ฝ่ายระหว่างสว.ที่ครบวาระคุ้นๆเหมือนกันนะคุ้นๆเหมือนตอนนี้เหมือนกันนะแต่ต้องรักษาการจนกว่าจะได้สว.ใหม่ครบกับอีกฝ่ายก็คือสว.ใหม่ที่เห็นว่าจำนวนสว.เท่าที่มีเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานได้แล้วประธานสภาจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่ายไหนควรจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แล้วหากเป็นสว.ใหม่ที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นจะสามารถดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาลพิจารณาวินิจฉัยว่า1สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200ไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่สว.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้และ2ระหว่างที่สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ200คนนั้น200คนนั้นสว.ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่21มีนา43ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือง่ายๆก็คือเมื่อมันมีเลือกใหม่มาเรียบร้อยสว.ชุดเดิมก็คือหมดอำนาจหน้าที่ไปโดยปริยายนั่นเองครับนี่ที่รัฐสภาใช่ไหมเมื่อกี้นะคะที่รัฐสภาซึ่งวันนี้ที่รัฐสภาเองเนี่ยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเอาที่เขาประชุมกันนี่คุณเอาปรากฏว่าวันนี้เขาประชุมกันนัดแรกนะแล้วเขาก็แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆเหมือนเราจะเห็นคุณโอคุณไปเห็นรายชื่อมาแล้วนี่แล้วก็กรอบเวลาในการทำงานก็จะทำงานภายใต้ขอบเขตที่ได้รับแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ว่ามีข้อที่จริงอะไรที่ชี้ไปในทางที่ทำให้การเลือกตั้งไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่าวันนี้เขาประชุมนะประชุมกันนัดแรกแล้วก็แบ่งตำแหน่งกันเออหลายท่านน่าจะเห็นรายชื่อไปบางส่วนแล้วแหละเนาะอ่ะที่แน่ๆก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็กลับมาที่กกต.คุณอิทธิพรบุญประคองยืนยันว่าช่วงนี้ยังคงทำงานนะต้องทำสินี่ก็ใครไปปล่อยข่าวว่าท่านจะลาเขาบอกไม่มีการลาพักร้อนหรือลาหยุดหลังจากวัดความดันวันเลือกวันนั้นยังอยู่ดียังไม่ได้ไปลาอะไรทั้งนั้นหรืออีกมุมนึงที่กำหนดเดิมเขาจะประกาศวันที่2ไงอาจจะเป็นก็ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันยังประกาศไม่ได้ไงก็เลยไม่ไปแล้วหรือเปล่าแหมคุณร้องเรียนเป็นพันนะคะจะลาไปไหนก่อนนะคะทีนี้ตามกระแสข่าวลือข้อมูลเป็นเท็จนะคะไม่ได้ลาไปไหนท่านยังทำงานอยู่ค่ะยังเรื่องถึงไหนแล้วคะท่านประมาณพันกว่าเรื่องนะคะหลักทงหลักฐานเมื่อวานก็มีคนมาชูป้ายนี่หลักฐานมาเต็มๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ชมบางคันแน่มาก
คุณคิดออกเลยใช่ไหมครับหุบปากเดี๋ยวนี้นะคะบางคารแบบมาแรงมากเมื่อวานเนาะแล้วไหนจะท่านสมชายก็บอกอย่าลำพองว่าที่สวใหม่ก็เรียกว่าเป็นวาทะระหว่างอดีตคนที่กำลังจะเป็นอดีตและว่าที่สวว่าที่อดีตแล้วว่าที่สวใหม่ดิฉันสับสนไปหมดแล้วเนี่ยแต่ดิฉันบอกเลยนะมีคนที่ไม่ได้เป็นทั้งว่าที่และไม่ใช่อดีตแต่เป็นสสปัจจุบันก็แซบอยู่นะคะออกมาพูดถึงสวเมื่อกี้ท่านปอดก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งสวแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปย้อนฟังดูแล้วกันจะไปฟังคนที่คุณพูดถึงใช่ไหมคนนี้คุณอดิศรคุณอดิศรเปลี่ยนเกตเขาไลฟ์เขาอัดคลิปใน TikTok แล้วไปฟังกันดูว่าเขาพูดถึงสวยังไงคะสมาชิกวุฒิสภาชุดเก่าครับชุด250คนซึ่งเกิดจากมดลูกของคสช.หมดเวลาแล้วนะครับแต่ท่านยังดันทุรังจะจัดการประชุมอ้างว่าสวใหม่กกต.ยังไม่รับรองหยิกดูหน้าสิครับหน้าด้านหน้าด้านจริงๆขยันอะไรกับตอนที่ตัวเองหมดอายุไขเขานิมนต์ของพวกคุณ250คนนี้ขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วมาจากที่มาซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนอ้างบอกว่ารัฐธรรมนูญเขายังมีหน้าที่อยู่ใช่ครับแต่พี่น้องประชาชนเขาสาบส่งเขาไล่ส่งอย่าจัดประชุมอีกเลยครับมียางอายบ้างนะครับมียางอายบ้างไปก็ไปซะเขาไม่มีน้ำหูน้ำตาแล้วครับแผ่นดินไทยสูงขึ้นหลายเม็ดทีเดียวหลายเม็ดหลายศอกทีเดียวครับที่พวกคุณถึงแก่อสัญญกรรมในทางการเมืองขอบิณฑบาตเถอะครับอย่าจัดประชุมเลยครับหน้าด้านที่สุดครับความเป็นจริงสวชุดเดิมคือสวรักษาการเท่านั้นนะครับการรักษาการนี่ต้องทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีความจำเป็นเช่นมีกฎหมายสำคัญเช่นจะต้องประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกฎหมายจำเป็นของชาติบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้เป็นต้นรักษาการมีความหมายในยะเพียงเท่านี้ครับไม่ใช่ให้สวซึ่งหมดอำนาจหมดอายุตั้งแต่14พฤษภา2561ครบ5ปีมาทำพฤติกรรมเยี่ยงเมื่อวานนี่ครับตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่สอบการหัวสอบอะไรไปแย่งงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาทำตั้งกรรมธิการวิสามันตั้งแล้วถ้ากกต.รับรองสว.ชุดใหม่กรรมธิการชุดนี้จะเอายังไงล่ะครับเพราะเป็นสว.ชุดเดิมซึ่งหมดอำนาจหมดหน้าที่ไปแล้วเขาถึงบอกว่ากิริยาส่อสกุลสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลมารยาทสอนกันไม่ได้จริงๆครับอย่าเรียกแต่งกลอนเลยนะที่ฉันว่ารอบนี้แสบไปถึงซวงมากเรียกว่าว่าเลยไหมเรียกว่าว่าเลยไหมน่าจะโอ้โหทุกคำพูดทุกประโยคนี่คือแบบเจ็บแสบมากเกิดเดี๋ยวก็ต้องจะมีการตอบโต้กันเกี่ยวเริ่มต้นมาจากยังไม่มีมารยาทยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งคนครับท่านนิกรก็ออกมาเตือนสติสวชุดเก่าบอกว่าอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่างประเด็นล่าสุดที่เขาจะมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาท่านก็บอกโอ้ยอย่าจมอยู่กับปัญหาปล่อยวางได้แล้วคือไปได้แล้วคือให้สวชุดใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานได้แล้วครับท่านนิกรจำนงก็กล่าวถึงการที่สวชุดเก่าเนี่ยมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสวชุดใหม่ท่านบอกว่าแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวเพราะมีเวลาไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเพราะเชื่อว่าคืออีกไม่ช้าเนี่ยหลังจากกกต.รับรองสว.ชุดเก่าเนี่ยก็จะต้องหมดหน้าที่ไปแล้วตรวจสอบคือพอกกต.ตรวจสอบเพียงพอตามสมควรก็จะประกาศรับรองสว.ชุดใหม่ไม่เข้าใจว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยคือจะมาอยากทำหน้าที่อะไรตอนนี้ท่านบอกว่าที่ใช้บังคับอยู่เนี่ยมิอาจทำหน้าที่ที่ทำให้เสียไปได้คือชื่อเสียงเนี่ยมันจะยิ่งเสียไปกว่าเดิมขณะนี้ก็คือบอกว่าพอได้แล้วท่านบอกแบบนี้ครับในที่สุดมนุษย์เรานั้นเมื่อไม่สามารถหมุนย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกันมาในอดีตได้
ก็ต้องเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขกันต่อไปกรณีนี้ควรใช้เวลาที่มีศึกษาแนวทางแก้ไขสรุปเตรียมเสนอไปยังสสรชุดใหม่ให้จัดทำบทบัญญัติที่ดีกว่าในส่วนที่ว่าด้วยวุฒิสภาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นและนำเสนอแนวทางการบัญญัติกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ซึ่งหน้านี้เสียใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาอะไรที่เป็นอำนาจเก่าที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปเถอะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ประชุมกันวันนี้แล้วนี่เนาะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนาะที่พอไปถามอาจารย์วิษณุนะคะว่าอาจารย์สวเก่าเนี่ยเขายังประชุมยังไงได้หรือเปล่าคะอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีว่าหากกกต.รับรองสวชุดใหม่200คนไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังนะคะในทางกฎหมายจะมีปัญหาหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่ว่าแบบใดก็มีปัญหาทั้งนั้นไม่ประกาศก็มีปัญหาอีกแบบกกต.จะถูกตั้งคำถามว่าทำได้หรือไม่และหากประกาศไปแล้วมาสอยทีหลังก็มีปัญหาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการแล้วเสร็จส่วนตัวก็ไม่ขอแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีการมาขอความเห็นอะไรกับตนและประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลอ่ะจบนะประเด็นนี้ไปถามย้ำไปอีกอาจารย์คะแล้วสวชุดเก่าก็จะสิ้นสุดเวลาการทำหน้าที่ตอนไหนอาจารย์บอกว่าเมื่อสวชุดใหม่ปฏิญาณตนเพราะว่าแม้แต่กกต.ประกาศรับรองผลก็ยังไม่หมดวาระอ้าวค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันชุดใหม่จึงสามารถเปิดประชุมวุฒิสภาจากนั้นจะเลือกประธานรองประธานวุฒิแล้วก็สามารถปฏิญาณตนได้เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดช่องว่างเนื่องจากสสและสวจะต้องอยู่ด้วยกันและตอนนี้สวชุดเก่าก็ยังคงสามารถประชุมได้สรุปเขายังประชุมได้เมื่อถามว่าสวชุดเก่ายังสามารถตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาอะไรในช่วงนี้ได้หรือไม่อาจารย์วิษณุปฏิเสธตอบคำถามพร้อมกล่าวว่าตนไม่อยากไปทะเลาะกับเขาเปล่าจบนะคะจบนะคะทุกคนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากทะเลาะกับใครนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ